สวัสดีจ้าพบกับนายเออร์เลอร์กับเกมไมครับแมป Dead by Daylight ขอมารีวิวใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วกันเพราะคิดไปแล้วผมทำแบบมันไม่ได้ดีมากอะต้องทำแบบดีที่สุดแล้วกันนะพี่ก็จะมาทำแบบละเอียดยิบเลยถ้าถามว่าทำไมถึงตัวผมล่องหนนี่เลยครับอินฟินิตี้ทั้งนั้นแล้วก็ตัดเซตติ้งทั้งนั้นสเลดแดกเกิดมาอยู่ตรงนี้แต่จริงไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกอยู่ตรงนี้อันนี้คือผมเปิดเกมโหมดนะจริงเขาไม่ได้เปิดเกมโหมดให้เรากดเพย์ปุ๊บชุดให้เรียบร้อยจริงเราต้องเซตข้างบนนะแต่เรามาเกิดด้านล่างปวดหัวแทนชุดพวกนี้ไม่ใส่แล้วกันบางทีก็จะมารีวิวแบบว่าละเอียดดีนิดหน่อยเรือมาก็นี่โซโล่4ซึ่งโซโล่นะจะมีไวเน็ตอินฟินิตี้ใช่ไหมล่ะกดจะกำหนดไม่ได้อินฟินิตี้แล้วก็ของเดี๋ยวก่อนอันนี้คือชุดของ Survival ซึ่งเพิ่งเอาไปคล้ายเด็ดเอาง่ายคือเหมือนเล่นเดย์บายเดย์ไลท์นั่นแหละแล้วของนี้ก็มีอย่างนี้นั่นแหละก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวต่อมาคือฝั่งคิลเลอร์ต่อซึ่งฝั่งคิลเลอร์นั้นคืออยู่ฝั่งนี้มีปุ่มออกอยู่นู่นคิลเลอร์กดตรงนี้คิดแล้วก็ติดไปเนี่ยเหมือนกันแต่ต้องให้อีสองฝั่งต้องอยู่ที่เดียวกันก่อนอันนี้ก็คืออาวุธของคิลเลอร์คือจะมีอาวุธแบบแตกต่างกันไม่มีแบบมือพูดไงดีคิลเลอร์ก็งี้แหละถ้าพร้อมแล้วแนะนำให้เล่นห้าให้เล่นสี่ห้าคนอย่าเล่นสองคนเพราะจะไม่สนุกนะก็นั่นแหละเดี๋ยวเราค่อยไปเริ่มลงกันลงสิแล้วก็จิ๊บเกียร์ของกันเดี๋ยวเราไปเริ่มกันด้วยการเป็นจะพูดเป็นเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ต้องมันต้องกดพร้อมกันต่อไปนี้ไปโหมด KPP ก็เลยขออนุญาตบินออกไปเลยแล้วกันบินไม่ได้ต้องกดปุ่มของกุ้งงงกับปุ่มอีโซโวพร้อมแล้ว อันนี้โซโวพร้อมแล้วใช่ไหมมาที่ฝั่งคิลเลอร์ก็ต้องกดพร้อมกันจึ๊บก็นับ3 2 1ช่วยฝั่งคิลเลอร์นั้นจะมีทั้งหมด8นาทีส่วนฝั่งถ้าเกิดว่าสปีดหมดคือเราชนะทันทีจำไว้นะเมื่อคิลเลอร์สปีดหมดไอ้พวกพวกเราอะเซิร์ฟเวอร์มันจะชนะชัดโอเคมีอะไรคือเราเล่นเป็นโหมดแบบนี้เป็นไงก็ปรับเป็นเซิร์ฟเวอร์แบบปรับไม่ได้หรอก็ได้ไงก็ผิดกูไม่ได้นี่ซึ่งปรับโหมดโซลิเวอร์ฆาตกรก็จะได้ฆ่าใช่ไหมล่ะอันนี้ชนะได้2รูปแบบรูปแบบแรกเอาที่ขุดหนุนใส่เอาที่ขุดเนี่ยเอาที่ขุดหินเนี่ยไปขุดกับพวกเครื่องเจเนเรเตอร์เรียกถูกป่าววะเครื่องปั่นไฟก็ไม่ถูกอยู่ดีฆาตกรจะมีโอกาสวิ่งเร็วกว่านี่คือประตูทางออกนะประตูทางออกจะมี2ทางซึ่งเราก็ต้องเอาเนี่ยขุดแต่กูยังหาไม่เจอเลยเฮ้ยกูเคยรีวิวไปแล้วนะเอ๊ะไปไหนวะเอาเฮ้ยหายหรือกูตาถั่วเอาอย่างไงเอาอีเนี่ย
ขุดอีกออกซิเดียมอันนี้ดูดิจะขุดได้เมื่อกี่ทีนะดีนะหกวิปุ๊บโคตรละนานนานเฮี้ยเฮี้ยสรุปคือ4นาทีในการขุดเออจริงๆ4นาทีในการขุดเอ้ยไม่4นาที40วิในการขุด40วิกว่าในการขุดเท่าไหร่อ่ะก็จะประมาณนี้เราปรับเป็น Creative Mode ปึ๊บขุดออกออกใหม่ใช่ปะที่ต่อขอนมหน่อยอยากกินนมโอเคง่ายดีถูกไปหมดทิ้งไปไม่ได้หรออันนี้ไม่รู้เป็นอะไรดูดิประตูเปิดยังอีกแค่2บานก็ต้องทุบอีก2อันนี้ทุบไปแล้วดีเหมือนกันอันนี้ทุบไปแล้วอันนี้ไม่ทุบทุบทุบไปแล้วเอ๊ะแบบที่มันหาเหรอเอ๊ะแบบที่มันหาเหรอเป็นไงอันนี้ไงโหผู้สร้างเอ้ยลึกไปไอ้นั่นมันไม่ลงต้องสูงกว่านี้อีกนิดนึงอ่ะเป็นไงจากกูจีนเหลือเกินมาซ่อมประตูก่อนไม่เดี๋ยวซ่อมอีกโอเคเมื่อเราขุดที่เรียบร้อยหรือก็ชนะแบบว่าแอบตรงไหนก็ได้ชนะก็บอกแล้วนะว่าชนะที่สองรูปแบบ1ปั่นไฟแล้วก็ออกหรือปั่นไฟเลยขุดออกซิเดียมทั้ง4อย่างแล้วก็ออกแล้วก็วิธีที่2แอบให้ครบ10นาทีคือ10นาทีคือเจ้าสปีดนี่แหละ10นาทีก็จะหมดแล้วถ้าเกิดว่าโซลิโอขุดได้สำเร็จก็ได้สปีดมาแล้ววิ่งเร็วขึ้นแล้วก็เหยียบอ๋อถูกด้วยปึ๊บถูกสำเร็จก็กดจึ๊บว้าวเออซอสออกมาที่เรียบร้อยอะไรทำนองนั้นผมจะตกจากในเหี้ยกูไปที่ดีกูนี่คุณราไม่เดินใช่ไหมน่าจะไม่เดินผมมารีวิวแบบคร่าวๆง่ายๆแล้วกันนะก็จะประมาณนี้แล้วสปีดมาแล้วนี่คือกลไกที่เขาทำซึ่งนี่คือสตาร์ทเหรอคนสร้างก็ถือว่าเก่งนะเก่งมากเลยอะถือว่าใช้แบบคอมมานด์ได้อย่างดีสุดยอดเลยอ่ะตบมือให้เลยอ่ะจริงๆนี่นะขอไปรีเซ็ตแบบก่อนก็ถือว่าแบบนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละคือแบบก็มีเพียงแค่นี้แหละก็มาได้กับคนอื่นได้สนุกสนานก็นะสำหรับวันนี้เอ้ยลืม
เดี๋ยวหาที่ปิดคลิปก่อนหยิบของเล็กๆน้อยปึ๊บขอบคุณมากที่มารับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม